สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับช่องบ้านที่ดิน108 Channel แล้วก็เว็บไซต์บ้านที่ดิน 108.com นะครับจะพาคุณผู้ชมมาดูที่ดินสวยๆทำเลดีๆอีกแปลงนึงนะครับที่ช่องของเรานะครับแล้วก็ทีมงานของเราได้ไปคัดสรรนะครับที่ดินสวยๆทำเลดีๆแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็ที่สำคัญนะครับเป็นแปลงที่มีขนาดกระทัดรัดนะครับแปลงขนาดกำลังพอดี1ไร่กว่า1ไร่กับอีกเกือบ3งานนะครับ1ไร่2งาน62ตารางวานะครับคุณผู้ชมครับที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นที่ดินที่มีบ้านพร้อมสวนผลไม้นะครับที่มีขนาดกำลังพอดีแล้วก็อยู่ในที่ตั้งทำเลที่ตั้งที่สวยงามแล้วก็วิวภูเขาสวยงามทีเดียวนะครับที่ดินแปลงนี้ของเรานะครับที่คุณผู้ชมกำลังรับชมจากภาพมุมสูงอยู่นี้จะเห็นได้ว่าที่ดินเป็นที่ดินที่เป็นสวนผลไม้นะครับมีลู่รอบขอบชิดนะครับแล้วก็ติดถนนสาธารณะนะครับที่เป็นถนนคอนกรีตนะครับที่ดินของเราแปลงนี้นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับคุณผู้ชมมีพื้นที่ทั้งหมด1ไร่2งาน62ตารางวานะครับและที่สำคัญนะครับที่ดินของเรานะครับอยู่ใกล้ทำเลที่ตั้งที่เรียกว่าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมากมายนะครับก็จะให้คุณผู้ชมดูจากภาพมุมสูงไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเดินสำรวจในแปลงที่ดินนะครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับนี่ฮะก็ที่ดินของเรานะครับมีบ้านหนึ่งหลังนะครับเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปในสำรวจในแปลงที่ดินนะครับนี่ฮะหน้าถนนนะครับท่านถนนของเราติดถนนคอนกรีตนะครับแล้วก็มีนะฮะมีรั้วรอบขอบชิดเป็นรั้วลวดหนามนะครับแล้วก็บริเวณข้างหน้าก็จะมีรั้วซึ่งเป็นรั้วที่เป็นรั้วประตูเหล็กนะครับแล้วก็มีปูนนะครับก็เรียกได้ว่าคุณผู้ชมก็สามารถมาต่อยอดนะครับถ้าสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับก็สามารถที่จะมาต่อยอดโดยถนนเข้ามายังแปลงที่ดินเนี่ยฮะแล้วก็สามารถที่จะประตูก็สามารถทำเป็นประตูอัตโนมัตินะครับใช้ประตูรีโมทได้เลยนะครับนี่ฮะเข้ามานะครับหน้ากว้างของแปลงที่ดินนะครับก็อาจจะไม่กว้างสักเท่าไหร่นะครับก็กว้างอยู่ที่15เมตรนะครับหน้ากว้างนะครับแต่ว่าบริเวณด้านหลังนั้นกว้างอยู่ที่55เมตรนะครับก็โฉนดของเรามีทั้งหมด3แปลงนะครับเป็นโฉนดคุดแดงนะครับที่ดินของเราแปลงนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าน่าจะตอบโจทย์สำหรับใครหลายๆคนที่กำลังมองหาที่ดินสวยๆนะครับที่จังหวัดนครนายกนะครับแล้วก็สักแปลงนะครับที่เป็นโฉนดคุดแดงนะครับก็ช่องของเราก็ขอแนะนำเลยนะครับแปลงนี้นะครับมีพื้นที่1ไร่2งาน62ตารางวานะครับนี่ฮะบริเวณที่เป็นแนวรั้วที่อยู่บริเวณด้านข้างนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะเข้ามายังแปลงที่ดินนะฮะก็จะเห็นว่ามีต้นมะม่วงนะครับหลักๆ ก็จะเป็นมะม่วงนะฮะมะม่วงมีทั้งหมด20ต้นนะครับเป็นมะม่วงเขียวเสวยนะครับมะม่วงเรียกว่ามะม่วงแก้วขมิ้นนะครับแล้วก็มะม่วงที่เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับแล้วก็นี่ฮะเป็นมะม่วงเขียวเสวยก็เรียกว่าก็มีทั้งหมด20ต้นนะครับก็มีส้มโอนะครับมีส้มโออยู่ประมาณ5ต้นนะครับมะยงชิดอยู่ประมาณ5ต้นนะครับแล้วก็มีกระท้อนอยู่ประมาณ3ต้นนะครับแล้วก็มีขนุนอยู่ประมาณ3ต้นนะครับก็ตอนนั้นก็จะเป็นมะละกอกล้วยนะครับมะพร้าวนะครับขนุนนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีรั้วรอบขอบชิดนะครับเนี่ยที่ดินของเราถมเรียบร้อยนะครับหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับคุณผู้ชมที่ดินหันหน้าไปทางทิศเหนือนะฮะแล้วก็มีมะยงชิดด้วยนะครับมีมะยงชิดอยู่5ต้นนะครับคุณผู้ชมก็เรียกว่าก็ผลไม้ก็หลากหลายแต่ถ้าคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมาต่อยอดปลูกผลไม้ที่คุณผู้ชมชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะครับก็สามารถที่จะปลูกได้ก็ดินที่นี่ก็ดินดีนะครับเนี่ยฮะมีรั้วรอบขอบชิดนะครับแล้วก็ลมลื่นเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าก็สามารถที่จะมาตกแต่งนะครับต้นมะม่วงนะครับที่กิ่งก้านสาขาที่อาจจะทำให้รู้สึกว่ามันไม่โปร่งนะครับก็สามารถที่จะมาปรับแต่งนะครับต้นไม้นะครับที่เป็นมะม่วงได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับนี่ฮะสวนบริเวณด้านหลังก็จะมีบ่อน้ำหนึ่งบ่อนะครับคุณผู้ชมบ่อน้ำนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับท่านเจ้าของได้เลี้ยงปลาไว้นะครับก็มีขนาดนะครับ10คูณ35เมตรนะครับลึกไปประมาณ5เมตรนะครับก็มีน้ำทั้งปีนะครับนี่ฮะบริเวณด้านหลังก็จะมีกล้วยนะครับท่านเจ้าของได้ปลูกกล้วยน้ำว้านะครับแล้วก็มีต
ต้นมะยมต้นฝรั่งนะครับต้นส้มโอนะครับมะม่วงนะครับแล้วก็มีมะพร้าวนะครับถ้าคุณผู้ชมที่ชอบผลไม้ก็สามารถที่จะมาต่อยอดปลูกต้นไม้อื่นๆได้เลยนะครับมีบ้าน1หลังนะครับก็เรียกได้ว่าที่ดินของเรามีพื้นที่1ไร่2งาน62ตารางวาหรือตีเป็น662ตารางวาหรือ 2,648 ตารางเมตรนะครับโดยลึกของความลึกของแปลงที่ดินนะครับ70เมตรนะครับเข้ามายังแปลงที่ดินนะครับบริเวณด้านหลังหน้ากว้างอยู่55เมตรนะครับด้านหน้าก็อาจจะแคบสักนิดนึงก็ประมาณ15เมตรนะครับก็พื้นที่ทั้งหมดก็เรียกว่าแปลงขนาดกำลังพอดีนะครับข้อดีของแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับมีวิวสวยนะครับอยู่ใกล้ธรรมชาตินะครับที่เป็นทุ่งนานะครับแล้วก็วิวภูเขาสวยๆอยู่ใกล้เขาใหญ่นะครับที่ทุ่งนาที่เป็นเขียวขจีนะครับแล้วก็มีภูเขาล้อมรอบเนี่ยวิวสวยๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ธรรมชาติต่างๆแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมากมายนะครับก็เรียกว่าถ้าคุณผู้ชมนะครับไปยังถนนเส้นนครนายกวังรีนะครับก็ห่างจากที่นี่ก็ประมาณ3กิโลนะครับเข้ามายังเข้าซอยมาอย่างบ้านของเรานะครับแล้วก็ถ้าไปภูตะลึงนะครับคาเฟ่อยู่4กิโลเมตรนะครับเข้าไปนะครับก็เนี่ยฮะบริเวณด้านหน้านะครับนี่ฮะมีบ้านเป็นบ้าน2ชั้นนะครับยกสูง2ชั้นนะครับแล้วก็ใต้ถุนบ้านก็สามารถที่จะนั่งเล่นนะครับพักผ่อนได้นะครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะไม้เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับเป็นไม้มะค่านะครับก็สามารถเนี่ยนั่งรับลมตอนเช้านะครับตอนเย็นนะครับก็จะเห็นวิวบริเวณด้านหน้านะครับท่านที่ชื่นชอบนะครับที่ดินสวยๆโฉนดคุดแดงนะครับพื้นที่1ไร่2ไร่3ไร่ก็แปลงนี้น่าจะตอบโจทย์สำหรับใครหลายคนนะครับก็เรียกว่าอยู่ใกล้ทำเลที่ตั้งที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดนครยกไม่ว่าจะเป็นน้ำตกสาลิกานางรองวันตะไคร้ไปยังจากแปลงที่ดินของเราไปอีกก็ประมาณ18กิโลเมตรนะครับเขื่อนขุนด่านก็ประมาณ20กิโลเมตรนะครับแล้วก็เข้าไปยังตลาดนะครับตลาดในตัวเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นแมคโครโลตัสก็ประมาณ7กิโลนะครับเข้าไปนะครับแล้วที่ดินของเราห่างจากกรุงเทพประมาณ85กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับเส้นรังสิตนครนายกนะครับคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าที่ดินก็ไม่ไกลเลยแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะครับด้วยเวลาที่จำกัดนะครับผมก็ให้ข้อมูลคุณผู้ชมได้มากเท่าที่จะมากได้นะครับแต่ว่าถ้าต้องการข้อมูลที่มากกว่านี้นะครับก็สามารถโทรสอบถามใต้คลิปหรือสอบถามใต้คลิปหรือไม่ก็โทรได้ที่หมายเลขนะครับ0883313003นะครับแล้วก็0962829253นะครับหมายเลขที่สามารถติดต่อนะครับที่สำคัญที่ดินของเราราคานะครับยกแปลงนะครับที่ดินทั้งหมด1ไร่2งาน62ตารางวานะครับหรือ662ตารางวานี้นะครับท่านเจ้าของบอกขายให้ในราคา2ล้าน7แสนบาทนะครับคุณผู้ชมครับก็ตกตารางวาละ 4,000 บาทแค่นั้นเองนะครับหรือตกไร่นึงก็1ไร่ไร่ละประมาณ1ล้าน5แสนบาทนะครับรวมตัวบ้านด้วยนะครับก็ตกอยู่ที่1ล้าน6แสนนะครับต่อไร่ก็รวมแล้วก็ที่ดินของเราพร้อมบ้านนะครับแล้วก็สวนผลไม้นี้ท่านเจ้าของบอกขายให้ในราคา2ล้าน7แสนบาทนะครับก็สนใจก็อย่ารอช้านะครับติดต่อทีมงานแล้วก็ช่องของเราได้เลยนะครับที่ดินของเราแปลงนี้ตกตารางวาละ 4,000 ก็เรียกได้ว่าถูกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อยู่ในทำเลที่ตั้งที่ดีวิวสวยนะครับธรรมชาติต่างๆมากมายแล้วก็เป็นโฉนดคุดแดงด้วยนะครับก็คุณผู้ชมสนใจก็อย่ารอช้าติดต่อเราได้เลยนะครับครับคุณผู้ชมครับก็ขอฝากคุณผู้ชมมาด้วยแล้วกันนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับที่ดินสวยๆทำเลดีๆแบบนี้หาได้ยากนะครับสนใจก็อย่ารอช้ารีบติดต่อช่องเราได้เลยนะครับก็หมายเลขตามที่ผมแจ้งไปนะครับก็สิ่งดีๆต่างๆนะครับช่องเราจะนำมาฝากคุณผู้ชมในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับผม